สวัสดีครับพี่โอนิติเทพครับวันนี้อยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ราชโยธินนะครับปกติอยู่ที่พรหมนาถแล้วเวลาอยู่ที่พรหมนาถก็ไม่ชอบขานชื่อสถานที่ไม่รู้เป็นอะไรต้องขอโทษด้วยนะครับที่บอกไม่ละเอียดวันนี้วันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567หรือปี2024พี่โอมาดูหนังอีก2เรื่องซึ่งเป็นของสามงคลทั้ง2เรื่องเลยนั่นก็คือเรื่องแรกที่ได้ดูเป็นรอบบ่าย2ครึ่งนะครับเรื่อง Float ชื่อภาษาไทยว่าอะไรไม่ได้ท่องจำขอโทษลืมไปแล้วแต่ว่าเราจะคุยกันเรื่องนี้คลิปนี้แหละแล้วเดี๋ยวชื่อภาษาไทยพี่โอก็เขียนไว้ในปกคลิปอยู่ดีนะครับอีกเรื่องนึงที่จะดูต่อจากนี้ก็หวังว่าจะดีเรื่อง The Evil Does Not Exist ซึ่งจะดูเป็นเรื่องต่อไปนี่พี่โออาศัยช่วงพักนะครับพักระหว่างรอบก็คือหนังเข้าฉายโรงเดียวกันที่โรง1เมเจอร์รัชโยธินและรอบต่อไปเป็นรอบ 5:00 นหนังจบตั้งแต่ 4:30 นเท่ากับว่าหนังเรื่องนี้ที่พี่โอดูเนี่ย Float เป็นดราม่าโรแมนซ์นะครับหนังโรแมนติกดราม่ามีความยาวเพียง1ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นเองทำไมพี่โอถึงได้รู้สึกว่ามันยาวนักก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าพี่โอไม่ถูกเทสกับหนังประเภทนี้ก็เป็นได้นะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมก่อนถ้าชอบเรื่องนี้แล้วอยากมาฟังพี่โอว่าชอบตรงกันขนาดไหนพี่โอต้องขอโทษด้วยว่าหนังมันชื่อ Float แปลว่าลอยใช่ไหมแต่ว่าจิตใจพี่โอก็ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอพี่โอลอยไปเหมือนชื่อเรื่องนะครับลอยไปไหนก็ไม่รู้แหละก็ไม่ใช่ว่าดูไม่ปฏิปต่อนะเราก็รู้สึกว่าเรารู้เรื่องที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์ตลอดเวลาแต่ว่าการเดินเรื่องของมันเหมือนกับว่าเวลามันยืดออกอะชั่วโมง40นาทีเนี่ยมันเหมือนดู3ชั่วโมงเวลาเราจ้องจอ1นาทีใช่ไหมเรารู้สึกเหมือนว่าประมาณ3นาทีรู้สึกเหมือนเวลายืดเป็น3เท่ากับว่าเราสามารถจิตใจล่องลอยไปไหนต่อไหนได้ถึง2ใน3ของเรื่องนะครับก็คือถ้าเรารู้สึก1นาทีเท่ากับ3นาทีเราก็จดจ่อกับมัน1นาทีแล้วเราก็ใจลอยไป2นาทีกลับมาเราก็ยังต่อจุดที่เดิมต่อได้หนังมันมีความมหัศจรรย์ขนาดนั้นครับคือเป็นหนังที่ไม่ต้องใช้สมาธิสูงมากเราก็เข้าใจเรื่องนี้ได้ความดราม่าของเรื่องอยู่ที่การไม่เข้าใจกันในครอบครัวนะครับก็นอกนั้นก็เป็นความโรแมนติกว่าผู้หญิงมาเจอผู้ชายรูปหล่อเลี้ยงไก่ก็หลงรักไก่ผู้ชายก็อยากได้อ่อยเต็มที่พยายามทำตัวแล้วในที่สุดก็กระโดดจูบผู้ชายก่อนโอ้โหเรารู้สึกว่าแล้วทำไมจะต้องให้นางเอกเป็นคนเอเชียด้วยอีกแล้วนะครั้งที่แล้วเราดูเรื่องแพนด้าแดงเขินแรงแดงเป็นแพนด้าเรื่องนั้นมันหนังเด็กหนังวัยรุ่นหนังครอบครัวเราก็ยังพอที่จะทำใจได้ทั้งที่มีคุณผู้ชมบางท่านบอกกับพี่โอว่าผู้หญิงไม่มีอาการบ้าผู้ชายอ่ะเราก็เออนะเราเป็นเราเป็นคนพูดทำ YouTube เราเป็นผู้ชายเราไม่สามารถที่จะใช้คำนี้ได้ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันคือพี่โอพอจะรู้นะครับว่าถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันเห็นผู้หญิงที่ทำลักษณะเนี้ยผู้หญิงจะใช้คำพูดว่าเธอบ้าผู้ชายนะได้แต่ผู้ชายจะไปพูดอย่างนั้นกับผู้หญิงมันก็ไม่เหมาะและที่นี่มาเจอ2เรื่องซ้อนเลยแล้วอีกอย่างนึงเป็นคนเอเชียอีกแพนด้าแดงก็คนเอเชียแล้วอยู่ในแคนาดาด้วยแล้วเรื่องนี้ก็คนเอเชียอยู่ในแคนาดาแล้วพี่โอมันมีจุดร่วมกัน2อย่างขนาดนี้ในหนังที่ฉายเดือนเดียวกันเนี่ยมันก็เลยงงว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงทำไมคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้จะต้องเป็นคนเอเชียที่อยู่ในแคนาดาเป็นเพราะอันนี้พี่โอว่าเลยว่าเป็นเพราะคนเอเชียคือฝรั่งเป็นคนเขียนเรื่องนี้มันมาจากเว็บตูนเว็บอะไรนะเป็นนิยายที่อยู่ในเว็บอะครับได้แล้วว่าดังมากคือมียอดวิวเป็นล้านๆแต่ว่าพอมาทำเป็นฉบับภาพยนตร์นี้นำโดยผู้กำกับผู้หญิงนะครับเป็นมีผลงานไม่ค่อยกี่เรื่องแล้วก็ผู้ชายนำแสดงโดยร็อบบี้อเมลจากเรื่องผีชีวะจากเรื่องซิมูแลนต์และผู้หญิงเรื่องผู้หญิงชื่ออะไรนะแอนเดรียบังนะครับเคยแสดงเคยเล่นเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วพี่โอท่องมาแต่ลืมไปละไม่เป็นไรนะครับ3คนนี้คือคนสำคัญของเรื่องหนังเรื่องนี้
ผู้หญิงเรียนอยู่ที่แคนาดาอเมริกาชิคาโก้หนังเรื่องนี้เป็นสัญชาติอเมริกันนะครับแต่โลเคชันที่ถ่ายอยู่ที่แคนาดาเธอก็บินมาเพื่อที่จะทำตามความฝันของพ่อแม่ว่าจะให้เธอเป็นหมอฝึกหัดที่โตโรโต้ทั้งที่ใจเธออยากจะไปอยู่กับพ่อแม่ที่ไทเปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่มันมีจุดร่วมกันนั่นก็คือคนเอเชียไม่ว่าจะโตขนาดไหนแล้วก็ตามเรียนจบหรือยังเด็กแบบเลดแพนด้านั้นก็ต้องอยู่ในความควบคุมของพ่อแม่อันนี้เป็นสิ่งที่หนังพยายามหนังฝรั่งพยายามจะนำเสนอว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงละลายพฤติกรรมคนเอเชียให้เป็นเหมือนฝรั่งแล้วก็จะนำเสนอว่าสิ่งที่ฝรั่งคิดสิ่งที่ฝรั่งทำสิ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของฝรั่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านั่นจึงให้ตัวเอกเป็นคนเอเชียแล้วก็นำเสนอเรื่องราวของการเชื่อฟังพ่อแม่แล้วความอึดอัดในขณะที่ตัวเองก็ถูกเลี้ยงดูอยู่ที่ดินแดนเสรีแบบอเมริกาแคนาดาอย่างเงี้ยมันก็เกิดการต่อต้านแล้วก็ทำตามใจตัวเองเหมือนอย่างเด็กผู้หญิงทั้งสองคนทั้งสองเรื่องนี้แล้วก็เป็นสาเหตุให้ครอบครัวเกิดอาการบาดหมางไม่คุยกันแค่นั้นเองนะครับก็เป็นเหตุให้พี่โอก็กลายเป็นมาเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์จนดูหนังไม่ค่อยสนุกแล้วก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชายคนนี้ขนาดนี้เลยเหรอผู้หญิงคนนี้สวยพอที่จะเป็นนางไม่ใช่เดี๋ยวพี่โอว่ากลายเป็นบูลลี่กลายเป็นเหยียดไปมีเสน่ห์ดึงดูดพอที่ผู้ชายคนนี้จะหลงรักเอาว่าเหตุผลมันก็ได้อยู่นะเพราะว่านี่โฮเดนนะครับยังไม่ได้ใช้โตโรโต้เธอมาเยี่ยมน้าเธอก่อนแล้วก็มาเยี่ยมน้าแบบไม่บอกไม่กล่าวอะมาถึงโฮเดนแล้วถึงค่อยโทรหาน้านะครับก็คล้ายๆกับเรื่องอันนี้อีก Perfect Day นั่นก็เอเชียอีกนะญี่ปุ่นที่ลูกหนีออกจากบ้านแม่แล้วก็มาอาศัยอยู่บ้านลุงพี่ซึ่งเป็นพี่ชายของแม่นี่ก็ทะเลาะกับแม่ไม่คุยกับแม่แล้วก็เลยมาอยู่บ้านน้าแต่ก็มาถึงที่แล้วค่อยโทรหาน้านะครับก็แปลกดีถ้าเกิดน้าไม่ต้อนรับจะว่ายังไงนะแต่เขาก็อาจจะรักกันดีแหละก็ถึงรู้ว่าต้อนรับแน่นอนนะครับถ้าเราอยู่ดีๆหนีจะออกจากบ้านไปอยู่บ้านญาติเขาจะต้อนรับอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มีญาติมันก็ดีอย่างเงี้ยแหละครับแล้วเธอก็แบบว่ามีความสุขกับน้ามีความสุขกับร้านค้าของน้าบาร์ของน้าเพื่อนฝูงของน้ารวมทั้งเพื่อนบ้านของน้าที่เป็นผู้ชายคนนี้ด้วยทำให้เธอรู้สึกว่าเธอติดอยู่ที่นี่และคำอาการคำว่าโฟลท์ของเรื่องนี้หมายถึงเธอว่ายน้ำไม่เป็นนะครับก็ให้ผู้ชายสอนว่ายน้ำแล้วก็ทำตัวลอยในน้ำได้พี่โอก็มีความสุขกับการดูสารคดีในส่วนของการสอนว่ายน้ำนี้นะเพราะว่าตัวพี่โอเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นอยากจะหาครูสอนว่ายน้ำสักคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็รวมแล้วในเว็บ IMDB เนี่ยให้คะแนนเรื่องนี้ 5.1 เต็ม 10 โดยเฉลี่ยนี่พี่โอสบายใจละตอนดูในหนังแล้วพี่โอพยายามจะดันเรื่องนี้ให้คะแนนถึง7ให้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โออ่านมันมีฟีดเข้าตาไงว่าชอบหนังเรื่องนี้มากมีความสุขกับการเรื่องนี้มากเป็นหนังที่ดราม่ามันหนังที่ควรดูเป็นอย่างยิ่งพี่โอก็เกรงใจเพราะว่าคนสนิทกันนะครับรู้จักกันถ้าพี่โอให้คะแนนต่ำเดี๋ยวจะเกิดการทะเลาะกันพี่โอพยายามจะดันให้ถึง7แล้วพอดูจนจบพี่โอก็ไม่ไหวแล้วพี่โอให้ได้แค่6เต็ม10แต่พอดูคะแนน AMDB สบายใจหน่อย 5.1 เต็ม10โดยเฉลี่ยส่วนเว็บมะเขือพอเปิดดูแล้วพี่โอยิ่งสบายใจเข้าไปใหญ่มะเขือนักวิจารณ์ให้44เต็มเปอร์เซ็นต์นะครับคนดูให้ 40% ก็อยู่ระดับที่ไม่ผ่านทั้ง2ฝั่งเราก็ไม่ใช่คิดว่าหนังมันน่าเบื่อคนเดียวซะแล้วนะครับก็เป็นหนังน่าเบื่อสำหรับคนส่วนใหญ่ดูแล้วมันก็มีความดีอ่ะมีความดีอยู่ตรงที่วิวชนบทของโฮเดนโตแคนาดาสวยงามน่าอยู่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครมันดูแปลกๆไปหมดบทพูดบทสนทนาดูพยายามจงใจพยายามบีบเค้นพยายามบังคับเหมือนละครนะที่ว่าทุกคนนางเอกเป็นศูนย์กลางแล้วทุกคนรู้เหตุเป็นใจแอบมองคือพยายามสังเกตนางเอกว่าต้องการอะไรคือเจ้าคิดต้องการพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนางเอกคนเดียวมันดูจงใจยังไงก็ไม่รู้ก็แปลกๆพี่โอก็ให้6ก็ถือว่าเป็นความดีแล้วพี่โอก็พยายามทนดูจนจบนะครับก็มีความสุขในระดับหนึ่งครับ
ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขอไปไว้นะที่นี้ขอไปคุณผู้ชมจริงๆที่คุณผู้ชมที่ชอบเรื่องนี้แล้วมาฟังพี่โอแล้วอาจจะอารมณ์เสียนะครับพี่โอบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าถ้าชอบเรื่องนี้ให้ปิดคลิปนี้ไปเพราะว่าเราไม่อยากทะเลาะกันนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็น่าจะมีนะก็ขออภัยแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ